สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปแมนเชสเตอร์กันอย่างที่เคยบอกไว้นะครับในคลิปแรกก็คือผมจะพาไปโอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับก็คือสนามเหญ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองซึ่งวันนี้จะพาไปดูเกมที่สำคัญเกมหนึ่งนะครับของแมนยูก็คือแมนยูกับเชลซีนั่นเองเป็นทีมโปรดของพี่ชายทั้งสองคนนะครับก็คือเฮียเป็นแฟนคลับของเชลซีผมเป็นแฟนคลับแมนยูแล้วก็เคนเป็นแฟนคลับแมนยูนะฮะไปดูกันครับว่าวันนี้จะบรรยากาศจะเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยมาโอลด์ทราฟฟอร์ดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วเนาะก็เด็กๆกันเนาะเราก็จำบรรยากาศมันไม่ค่อยได้แล้วก็เรายังไม่อินขนาดนั้นนะครับในตอนนั้นซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าถ้าตัวเองไปถึงเนี่ยความรู้สึกน่าจะไม่เหมือนครั้งแรกที่ไปนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาคนเดียวด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางโดยรถทัวร์นะครับนั่งรถมาจากลอนดอนตอนนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับออกมาตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ประมาณบ่าย2กว่าๆนะครับประมาณ3ชั่วโมงกว่าผมจะถึงนะครับนั่งรถบัสประมาณ5ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครสะดวกนะครับมันจะมีรถไฟเนาะมันจะเร็วกว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงผมก็เลยเลือกมารถบัสดีกว่านะครับซึ่งรถบัสใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วแต่เจ้านะครับว่าเขาจะแวะไปไหนไม่แวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ลองดูโอเคงั้นเดี๋ยวกระโดดไปเจอกันอีกทีที่แมนเชสเตอร์เลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมขออนุญาตหาอะไรกินก่อนนะครับตอนนี้พักอยู่นะครับรถเขาจะมีจอดพักอะไรอย่างเงี้ยนะไปเจอกันที่แมนเชสเตอร์ตื่นเต้นโคตรโอเคฮะตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วนะครับกำลังจะขึ้นรถแชมป์ไปที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนี่นี่ข้างหลังผมอยู่ใกล้สถานีมากเลยนะนี่ผมลงรถตรงนี้ข้างหลังแล้วก็เดินข้ามมาไปสถานีตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าใช่สถานีนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอตัวไปดูก่อนนะฮะไปโอ้ทั้งปอดกันด้วยคนนี่ผมก็ถึงทั้งปอดแล้วนะครับไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนก็คือลงรถแทรมมาก็เดินตามเขามานะฮะนี่คนเต็มเลยนะฮะน่าจะแถวๆนี้เดี๋ยวผมพอเดินก่อนนะกำลังมาครั้งแรกด้วยนะฮะมาเองครั้งแรกก็จะงงๆนะนี่ครับไปเดินตามคนเข้าไปเดี๋ยวผมน่าจะต้องเอากระเป๋าไปฝากก่อนนะเพราะว่าผมเข้าที่พักไม่ได้ก็เลยไม่มีที่ฝากกระเป๋าแล้วเขาไม่ให้เอากระเป๋าใหญ่ขนาดนี้เข้าไปนะมีกระเป๋าสะพายแบบใหญ่เบลเลอร์เลยคือเขาไม่ให้เราเข้าไปแน่ๆนะครับต้องไปฝากก่อนมันก็กำลังเดินตามฝูงชนไปดูคลิปนี้ก็จะรีบๆเร่งๆหน่อยนะครับพอดีผมเผื่อเวลามาแล้วนะแต่ว่ารถบัสผมนี่เลทแบบมาถึงนี่เลทประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ประมาณ 6:30 นะครับคือเกมเนี่ยเตะประมาณ 20:00 นะแต่ผมจะต้องเอากระเป๋าไปฝากไปอะไรอีกน่าจะวุ่นวายน่าดูนะครับก็จะถ่ายไม่ดูเท่าที่จะถ่ายได้แล้วกันนะเพราะว่าปกตินี่จะต้องมีเวลาเพิ่มอีก1ชั่วโมงที่ผมแบบว่าเตรียมเผื่อไว้ไม่พอจริงๆนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรีบกันหน่อยนะเรานะฮะไปเห็นป่ะทุกคนนู่นไงนู่นทับฟอร์ดนะนี่ก็ระหว่างทางที่เดินไปมันก็จะมีพวกแบบว่าร้านขายพวกแบบผ้าพันคอแมตต์แล้วก็แบบว่าหมวกเบิกอะไรนี่อุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวผมก็ลองดูเอามาจอดฝั่งทางเองผมก็ลองเดินดูก่อนนะครับว่าจะซื้อไหมแต่เดี๋ยวขอไปฝากกระเป๋าแล้วให้เรียบร้อยก่อนอยากมาเดินดูเหมือนกันนะบอกว่าตอนนั้นที่มากับทัวร์เนี่ยที่ผมเคยมาก็จะไม่ตื่นเต้นเท่านี้นะเพราะว่าเราไม่ได้เดินบรรยากาศแบบนี้ทุกคนคือแบบแฟนบอลคืออยู่ทุกที่จริงๆดูดินะครับคือตอนนั้นจะเป็นมาลงรถทัวร์ปุ๊บเราก็ลงมาแล้วก็เดินถึงเลยอะไรเงี้ยก็จะอีกอารมณ์หนึ่งที่แบบตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากนะครับเหมือนแบบกลายเป็นว่าเหมือนเป็นแมตช์แรกที่ผมมาเลยอะครับเหมือนอันนั้นไม่นับไปเลยครับโอ้ดูคนดิทุกคนเดี๋ยวกลับกล้องนะก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคือใครมาแล้วก็แบกกระเป๋าไม้ใหญ่เขาจะไม่สามารถให้เอาเข้าได้นะครับคือไม่เกิน1กระดาษหน้า A4 นะเขาจะไม่ให้เอากระเป๋าเข้านะครับแล้วก็พวก
พวกของนู่นของนี่อะไรผมก็ฝากไปหมดเลยพวกไม้เซลฟงเซลฟี่นี่ก็ถือมือเอาแล้วนะครับนี่นี่จะฝากตรงนี้นะครับนี่นี่นี่มันจะอยู่ตรงข้างๆทางเข้าเลยนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็นี่ที่ฝากกระเป๋านะครับถ้าใครแบกกระเป๋ามานี่แบกกระเป๋ามาก็ไปฝากไปก่อนได้นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเพราะว่าตอนนี้อยากจะเขาเรียกว่าซื้อเสื้อสักหน่อยตอนนี้ใส่เสื้อมาไม่ได้เป็นเสื้อสโมสรนะครับแล้วก็เสื้อฤดูกาลนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในช็อปดีกว่าดูแบบเร็วๆเลยแล้วก็เดี๋ยวออกมาดูข้างนอกกันนี่คือหน้าสนามโอทอฟฟอร์ดนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาที่นี่อีกครั้งนึงนะเพื่อมาทัวร์สนามอะไรก็ตามจะพามาทัวร์รอบสนามอีกครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่มีเวลาแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ดูในคลิปนั้นละกันนะครับคลิปนี้ก็ดูบรรยากาศก่อนเกมไปก่อนนะครับตอนนี้เวลาประมาณจะ1 ทุ่มนะครับก่อนเกมประมาณชั่วโมงครึ่งนะคือผมไปหาซื้อเสื้อก่อนนี่ครับต่อคนต่อแถวเข้าสตอร์จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพามาดูอีกทีนะครับวันนี้ผมน่าจะแบบรีบหยิบรีบไปเดี๋ยวจะไปดูออกไปดูบรรยากาศข้างนอกด้วยนะครับส่วนเรื่องช็อปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาดูอีกทีนึงนะครับอยากซื้อแค่เสื้อของตัวเองไปก่อนนะครับไปซื้อเสื้อกันเผลอแป๊บเดียวนะครับได้มา2 อย่างเลยได้เสื้อมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เดินออกมาจากหน้าช็อปมีคนดักรอขายนี่เลยครับมันเป็นเขาเรียกว่าผ้าพันคอเฉพาะแมตช์นะอันนี้จะเป็นแมตช์เนี่ยเห็นปะจะเขียนวันแล้ววันที่แล้วก็แบบทีมที่เจอไว้เลยนะครับผมก็ซื้อมา15 เหรียญนี่มาเสียงเริ่มมาแล้ว15 เหรียญนะครับแล้วก็เสื้อก็นั่นแหละครับตามสภาพประมาณ70 เหรียญนะที่ผมซื้อมาตอนแรกว่าจะซื้อตัวที่มีแบบว่าสกรีนข้างหลังมาด้วยนะเพราะเราอยากได้ชื่อไงแต่ทีนี้คนมันเยอะแล้วก็สกรีนมันก็หมดไปเยอะนะครับแล้วก็เบอร์ที่ผมอยากได้ยังไม่มีก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะครับมาดูว่ามันมีหรือเปล่าไปให้เราไปเปลี่ยนชุดเข้าสนามกันดีกว่านะครับนี่ครับเป็นทางเดินขึ้นของผมจะอยู่สูงหน่อยนะครับนี่ทางเข้ามาข้างล่างนี้นะครับกำลังเดินขึ้นไปประเด็นคือตอนนี้หาห้องน้ำไม่เจอนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลยกำลังเดินขึ้นไปที่นั่งของเราแล้วนะครับไปดูว่าข้างบนน่าจะมีเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าใกล้ถึงเวลาแล้วอยากขึ้นมาอยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับไปเดินขึ้นกันดูหลังจากที่เราขึ้นมาจากช่องนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของกินนะครับแล้วก็จะบอกบล็อกที่เราต้องไปเดี๋ยวผมหาบล็อกผมก่อนเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดมาแล้วนี่ยังไงเต็มยศแล้วนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนกันดีกว่าเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนที่นั่งก่อนนะครับนี่ฮะ3 4 2 4ไป let's go นี่ครับทุกคนถึงแล้วดูดิคนลุกThank you.
ระหว่างพักมีแบบว่าเหมือนกันกุศลนั่นแหละให้เด็กได้มายิงจุดโทษในสนามโอซาก้านะครับกับมัสคอตของแมนยูนะน่ารักดีฮะว้าวเริ่มขึ้นมารักนะคนเดียวเลยถ่ายไม่ทันเมื่อกี้โอเคทุกคนผมออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะฮะก็โคตรสะใจนะครับแมนยูวันนี้ชนะไป4-1เลยเว้ยก็คือกับตอนนี้แมนยูการันตีตั๋วไปแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปที่ที่พักนะจองไว้นะครับตอนนี้ก็4:00 กว่าแล้วนะครับดึกมากแต่รถติดมากเห็นไหมข้างหลังผมรถติดสุดๆนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่เหมือนคราวที่แล้วเลยนะที่มาหมายถึงว่าความรู้สึกต่างกันมากนะครับเหมือนเราอินกว่าแล้วก็เราแบบซึมซับบรรยากาศได้มากกว่าตอนแรกที่มานะครับรอบนี้มาโซโล่คนเดียวถือว่าแบบโอ้โคตรมีความสุขนะฮะแล้วก็ทีมทำผลงานได้ดียิงไปถึง4 ประตูด้วยกันโอเคครับก็ขอปิดคลิปวันนี้ไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถือว่าสะใจมากนะครับก็เสียใจกับเฮียด้วยนะครับแบบนี้โดนไปซะนะครับกลับไปเอามาใหม่น้องคือแค่นี้มันเอาพี่ไม่ลงนะฮะมีบ้านพี่ด้วยนะฮะโอเคนั่นแหละครับยังไงก็รอติดตามนะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไม่แน่ใจว่าต่อจากคลิปนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์สนามโอทัฟฟอร์ดกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เตะบอลแต่เขาเรียกว่าอะไรมีแมตช์เนาะมันก็จะไม่สามารถทัวร์สนามได้ผมเลยจะมาทัวร์พรุ่งนี้นะครับของจริงคือพรุ่งนี้แต่ว่าของในคลิปเนี่ยก็รอไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ดูกันตอนไหนนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องลิ้นเปรี้ยหมดแล้วเหนื่อยโอเคครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหลายๆที่เลยยังไงใครอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอยู่ในเต็ดโว้ย